สวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่หงดังลิเวอร์พูลนะครับจะปิดดิวโดกูจากอันเดเลตให้ได้ในตลาดรอบนี้หงดังลิเวอร์พูลกับวางแผนที่จะดึงตัวเจอร์มี่ดูกูปีกวันเดอร์คิดทีมชาติเบลเยียมร่วมทีมในตลาดซื้อขายรอบนี้เลยตามการรายงานจากสื่อของเบลเยียมรายงานจากสื่อเบลเยียมนะครับรายงานมาว่าลิเวอร์พูลพร้อมที่จะดึงตัวดูกูในวัย18ปีมาเสริมทัพหลังจากเฝ้าดูติดตามผลงานฟอร์มการเล่นมานานแล้วนะครับทันทีลิเวอร์พูลมองดูกูว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนของเซดูมาเน่ได้ในระยะยาวโดยสโมสรอันเดอร์เรดก็ได้ตั้งค่าตัวปีกดาวรุ่งที่เพิ่งลงเล่นกับทีมชาติเบลเยียมชุดใหญ่ไปเมื่อไม่นานมานี้เอาไว้ที่ 27.5 ล้านปอนด์โดยลิเวอร์พูลพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอปิดดิวดูกูให้ได้ก่อนตลาดการซื้อขายนักเตะปิดตัวลงในวันที่5ตุลาคมแต่จะปล่อยให้อันเดอร์เรดยืมตัวไปใช้งาน1ฤดูกาลหลังจบฤดูกาลนี้นะฮะมูฟออนมานานแล้วเผยเตียโก้ปัดข้อเสนอกลับบาร์เซโลนาก่อนย้ายมาลิเวอร์พูลเตียโก้คันตาลานะฮะกองกลางป้ายแดงของหงดังลิเวอร์พูลได้ปฏิเสธสโมสรบาร์เซโลนาก่อนที่จะย้ายมาประจำการที่อันฟิลด์ตามการรายงานจากคอร์ดิเลตเดลสปอร์ตซีในสเปนเตียโก้นะครับเพิ่งย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและได้ลงสนามพร้อมทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในนัดที่เจอกับเชลซีเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้าที่จะย้ายจากไบเยอร์มิวนิกเตียโก้ก็มีข่าวหลายๆสโมสรให้ความสนใจอย่างเช่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องการได้ตัวและล่าสุดเป็นบาร์เซโลนาที่ถูกเปิดเผยออกมาโดยแก๊งทีมชาติสเปนเติบโตมาจากศูนย์ฝึกลามาเซียก่อนที่จะทะลุขึ้นสู่ชินทุยัดของบาร์เซโลนาแล้วจึงย้ายมาประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ที่ไบเยอร์มิวนิกอย่างไรก็ตามนะครับจากการรายงานรู้ว่าเมื่อเขาได้รับข้อเสนอจากตัวแทนของบาร์ซ่าอย่างฮาเวียร์บอร์ดัสเขาก็รับฟังอย่างสุภาพแต่ก็ได้ปฏิเสธกลับไปแบบเรียบๆเนื่องจากอยากจะย้ายมาลิเวอร์พูลมากกว่านั่นเองเพราะเขาชื่นชอบในตัวของเจอร์กิ้นคล็อปป์และอยากร่วมงานกับเจอร์กิ้นคล็อปป์ที่แอนฟิลด์ฮะหงโดนแฉจำใจคว้าโชต้าเพราะแห่วแข้งลีกเบลเยียมรายนี้เป็นงั้นไปนะครับสำหรับลิเวอร์พูลของพวกเราที่ล่าสุดโดนสื่อเจ้าหนึ่งแฉว่าไม่ได้อยากคว้าตัวดีโก้โจต้ามาร่วมทัพขนาดนั้นเพราะจริงๆแล้วมองแค่รายนี้ในศึกฟุตบอลลีกเบลเยียมเป็นตัวเลือกที่โปรดปรานมากที่สุดแต่น่าเสียดายต้องกินแห้วเดี๋ยวลึกตินครับสื่อชื่อดังตีข่าวรายงานอ้างว่าถึงการที่ลิเวอร์พูลทีมชั้นนำศึกพรีเมียร์ลีกเซ็นคว้าตัวดีโก้โจต้าแนวลูกชาวโปรตุเกสมาจากวูลแฮมตันมาเลเลอร์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยรู้ว่าที่จริงแล้วทัพของดังก็ไม่ได้มองดาวเตะรายนี้เป็นตัวเลือกโปรดแต่จำใจต้องคว้าตัวมาเพราะแห่วดาวยิงวัยรุ่นของแก๊งในศึกฟุตบอลลีกเบลเยียมรายงานดังกล่าวระบุว่าแมวมองของหงดังได้มีการจับตาดูฟอร์มของโจต้าเป็นระยะเวลา2ปีก็จริงแต่ก็เป็นเพียงการเช็คฟอร์มและเป็นทางเลือกทั่วไปเท่านั้นแต่ตรงข้ามกับแข้งของแก๊งอย่างโจนาธานเดวิสที่มีสไตล์การเล่นที่โดนใจทัพเรสเมจินเป็นอย่างยิ่งแต่น่าเสียดายนะครับที่สองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ทำให้ลิเวอร์พูลต้องตัดสินใจปล่อยตัวดีโก้โจต้ามาร่วมทัพในที่สุดทั้งนี้นะครับในส่วนของเดวิดนั้นปัจจุบันบรรลุตกลงในการย้ายจากแก๊งไปอยู่กับลิวในศึกสโมสรลีกเอ็งฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วโดยค่าตัวอยู่ที่30ล้านยูโรโดยเซ็นสัญญากัน5ปีนะครับสองแผนเด็ดลิเวอร์พูลถ้าหางได้คิลิยันเอ็มบัปเป้ปีหน้าหางได้เอ็มบัปเป้ในปีหน้าขอมโนกันหน่อยนะครับสำหรับแฟนๆหงแดงเนื่องจากหงแดงลิเวอร์พูลของพวกเรามีข่าวเชื่อมโยงกับคิลิยันเอ็มบัปเป้วันนี้ก็เลยจะมาส่องแผนการเล่นของลิเวอร์พูลในปีหน้าถ้าหากหงได้คิลิยันเอ็มบัปเป้มาเสริมแนวรุกเลือกิฟนะครับสื่อชั้นนำของฝรั่งเศสก็รายงานนะครับว่าลิเวอร์พูลยังพยายามติดต่อกับคิลิยันเอ็มบัปเป้กองหน้าปารีสแสงชมังสโมสรยังแข่งศึกลีกเอ็งฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่องเพื่อหวังที่จะคว้าตัวมาเข้าทีมอันฟิลด์ให้ได้ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเอ็มบัปเป้นะครับจะเลือกสัญญากับเปเช่อีกแค่ปีเท่านั้นเมื่อจบฤดูกาล2020ถึง2021และนักเตะก็ตกเป็นข่าวมาโดยตลอดว่าได้มีการเข้าไปพูดคุยกับบอร์ดบริหารต้นสังกัดเพื่อยืนยันเรื่องความต้องการย้ายออกจากทีมปลักเดอะแฟลงค์ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าโดยหากหงแดงสามารถคว้าดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสในวัยเพียงแค่21ปีมาเสริมทัพได้ก็คาดการณ์กันว่าเจอร์กิ้นคล็อปป์กุนซือชาวเยอรมันจะจัด2แผนการเล่นไว้รองรับคิลิยันเอ็มบัปเป้ได้ดังนี้นะฮะไปดูแผนการเล่นที่1นะฮะมาในระบบ4-2-3-1นักรับ4คนก็ยังคงเป็นเทรนท์อเล็กซานเดอร์โนโจโกเมสเวอร์จิลฟานไดส์และแอนดรูโรบสันโดยมีอลิสันเบเกอร์ยืนเฝ้าเสาขณะที่คู่กองกลางช่วยกันตัดเกมและทำเกมก็คือติโก้คันโทรกับฟาเมโยโดยมีจอร์แดนแฮนสันกับนามบีเกต้าคอยสลับสับเปลี่ยนมาทำหน้าที่แทน
ส่วนจอร์จิโววานารุ่มปีหน้าคงไม่อยู่แอนฟิลด์หลังจากหมดสัญญาส่วนในแนวรุก3คนเป็นหน้าที่ของโมเมนซาลาดิโก้จูต้าลาซาดูโมเน่คอยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับโรเบโต้เฟอร์มิโน่โดยมีคิลิอันเอ็มบัปเป้เป็นหน้าเป้าส่วนแผนการเล่นที่2นะฮะจะมาในระบบ 4-3-3 ดาวรับ4คนอาจจะปรับเปลี่ยนให้ฟอร์มิโน่ถอยลงมาเป็นเซ็นเตอร์แบ็คคู่กับเวอร์จิลฟานไดส์โดยแบ็คทั้ง2ฝั่งและผู้รักษาประตูก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมส่วนกองกลางสามคนให้ฮาร์เนสันทำหน้าที่ตัดเกมอยู่ข้างหลังเตียโก้กับเกียตาคะแนนที่3แนวรุกซาร่ายืนฝั่งขวาส่วนเฟอร์มิโน่เล่นหน้าเป้าและคิลิอันเอ็มบัปเป้เล่นทางฝั่งซ้ายหากมาเน่ย้ายออกไปหลังเรียมเร็ดตามให้ความสนใจเลน่าจะยื่นข้อเสนออย่างจริงจังในปีหน้านี่คือการมโนของแอดมินนะฮะก็เป็น2แผนการเล่นเผื่อไว้สำหรับคิลิอันเอ็มบัปเป้ย้ายมาสู่ลิเวอร์พูลนะครับก็แผนการเล่นที่2เนี่ยไม่มีมาเน่เนี่ยไม่ชอบเลยนะฮะส่วนแผนการเล่นที่1เนี่ยก็ยังพอโอเคนะครับแต่ล่าสุดนะครับเดอะคัพอกหักแล้วนะฮะสื่อระบุว่าคิเลียนเอ็มบัปเป้พร้อมขยายสัญญากับปารีสแซงต์ชาร์แมงลิเวอร์พูลกับเรอัลมาดริดนะครับเตรียมกินเหี้ยวกับป๋องโตได้เลยนะครับเพราะมีรายงานจากสื่อดังที่อ้างว่าคิเลียนเอ็มบัปเป้หัวหอกเรดเฟนส์พร้อมที่จะขยายสัญญาฉบับใหม่กับปารีสแซงต์ชาร์แมงซึ่งมากกว่าจะหักดิบย้ายไปเล่นให้กับ2ทีมดังมากกว่าหรือสโมสรอื่นๆชี้ด้วยค่าตัวและสถานการณ์โควิดไม่มีทางเป็นไปได้ที่ทีมไหนต้องมาตามใจเงินตามที่เปเชต้องการได้นะครับคิลิอันเอ็มบัปเป้นะฮะกองหน้าสตาร์ดังของสโมสรปารีสแซงต์ชาร์แมงมหาอำนาจลูกหนังศึกลีกเอิงฝรั่งเศสกระสันขยายสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดก็คือเปเชปารีสแซงต์ชาร์แมงมากกว่าที่เขาจะย้ายไปเล่นให้กับลิเวอร์พูลหรือเรอัลมาดริดในช่วงซัมเมอร์หน้าจากการเปิดเผยของ Sky Sports สื่อชื่อดังในเกาะอังกฤษว่าออกทีมชาติฝรั่งเศสนะฮะเหลือสัญญากับปารีสแซงต์ชาร์แมงอีกแค่2ฤดูกาลเท่านั้นโดยมีรายงานมาว่าดาวเตะในวัย21ปีได้เข้าพูดคุยเปิดอกกับบอร์ดบริหารต้นสังกัดว่ากำลังพิจารณาเรื่องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าด้วยเหตุนี้ทำให้บรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ต่างจับจ้องสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามโจนาธานจอห์นสันผู้เชี่ยวชาญทางด้านตลาดการซื้อขายนักเตะในฝรั่งเศสเปิดเผยกับ Sky Sport ว่าเอ็มบัปเป้ซึ่งซัดไป30ประตูจากการลงเล่นทุกฤดูกาลเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาพร้อมจะฝากอนาคตไว้กับต้นสังกัดด้วยการขยายสัญญาชั่วโมงใหม่ในเร็วๆนี้มีการแสดงความสนใจในตัวเอ็มบัปเป้จากลิเวอร์พูลและเรอัลมาดริดมานานมากแล้วอย่างไรก็ตามผมก็มองไม่เห็นว่าเปเชจะปล่อยเอ็มบัปเป้ไปง่ายๆผมคิดว่าพวกเขาอาจจะปล่อยให้เขาเล่นอยู่กับทีม12เดือนสุดท้ายในสัญญาเพื่อโน้มน้าวให้เขาขยายสัญญากับสโมสรต่อไปโดยเฉพาะเมื่อจากฟอร์มของทีมในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาเกลียนเอ็มบัปเป้อยู่ในแผนแห่งอนาคตสำหรับเปเชและผมมองไม่เห็นเลยว่าพวกเขาจะยอมปล่อยเอ็มบัปเป้ออกไปอย่างหนึ่งไรผมไม่คิดว่าทั้งเรอัลมาดริดหรือลิเวอร์พูลจะมีเงินสามารถมาจ่ายตามที่เปเชต้องการได้และทำการเจรจาย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดูเหมือนว่าน่าจะลากยาวไปอีกอย่างน้อย 6-8 เดือนผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงสำหรับทุกสโมสรที่สามารถเข้ามาเปิดการเจรจากับ PSG ดังนั้นผมคิดว่าการขยายสัญญาชั่วโมงใหม่เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลสำหรับเอ็มบัปเป้มากกว่าหางดิบเพื่อย้ายไปเล่นกับลิเวอร์พูลหรือเรอัลมาดริดจอห์นสันร่ายยาวทิ้งท้ายนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่23กันยายนนะครับแฟนๆสามารถเลือกชมได้2ช่องทางนะครับนั่นก็คือ The Cup Fan บอลพันธุ์แท้และชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลนะครับก็ไปกดติดตามและกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับรับรองไม่พลาดข่าวสารจากสโมสรลิเวอร์พูลและการวิเคราะห์นักเตะในแต่ละตำแหน่งของหงแดงลิเวอร์พูลในแต่ละแมตช์ของแอดมินนะครับก็มาช่วยกันวิเคราะห์นะฮะเนื่องจากว่าก็อยากจะทำขึ้นมาเพื่อให้มีส่วนร่วมกับแฟนๆอีกนะฮะชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ